สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยวที่ภาคใต้นะคะเรามาเที่ยวทะเลกันค่ะเรามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันนะคะมาดูทะเลสวยน้ำใสกันค่ะเราก็จะนั่งเรือสปีดโบ๊ทไปประมาณ1ชั่วโมงเศษๆค่ะถ้านั่งเรือเร็วธรรมดาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะก็จะถึงค่ะถ้าเรานั่งเรือธรรมดานะคะก็จะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดชมวิวนะคะทุกคนที่เขาทำไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมบรรยากาศสวยๆของน้ำทะเลนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาที่จุดชมวิวด้านบนแล้วนะคะจุดชมวิวตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าจุดชมวิวหินเรือใบนะคะทุกคนเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะขึ้นมาชมวิวกันเรื่อยๆค่ะเขาก็จะมีให้เราขึ้นไปด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนเขาก็จะมีเก้าอี้จะมีที่ให้เรานั่งพักนะคะสำหรับใครที่ปีนขึ้นมาแล้วเหนื่อยนะคะเขาจะมีที่ให้เรานั่งพักผ่อนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะปีนขึ้นไปดูเรื่อยๆกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหินเรือใบนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศด้านล่างนะคะทุกคนเราถ่ายรูปตรงนี้ลงไปนะคะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่ชายหาดตัวนิดเดียวเองนะคะทุกคนเพราะว่าก็สูงมากๆเหมือนกันนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าให้เราอยู่ได้ถึงประมาณจุดไหนห้ามลงไปตรงจุดไหนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนทะเลสวยน้ำใสมากๆเลยค่ะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนที่เราถ่ายคลิปอยู่นะคะก็จะมีเรือแล่นมานะคะก็จะดูสวยงามมากๆเลยค่ะถ่ายรูปตรงนี้นะคะทุกคนวิวของเขาสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปมุมนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะพาขึ้นไปชมวิวด้านบนอีกชั้นหนึ่งของจุดชมวิวหินเรือใบนะคะทุกคนเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวกำลังทยอยขึ้นไปนะคะเขาก็จะมีบันไดให้เราได้ปีนขึ้นไปชมวิวสวยๆด้านบนกันนะคะเดี๋ยวเราปีนตามขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศด้านบนกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะเขาก็เข้าใจนะคะเจ้าหน้าที่เขาเข้าใจทําบันไดให้นักท่องเที่ยวได้ปีนขึ้นมาชมวิวสวยๆด้านบนนะคะนี่นะคะก็จะลัดเลาะตามซอกหินนะคะก็ไปดูบรรยากาศสวยๆนะคะเขาก็จะทําบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขึ้นมาด้านบนสูงมากๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวเขากําลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะบรรยากาศด้านบนสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็คือด้านบนสุดของจุดชมวิวนะคะทุกคนที่นักท่องเที่ยวเขานิยมที่จะมาถ่ายรูปกันค่ะเพราะว่าวิวตรงนี้จะสวยงามมากๆเลยนะคะน้ำทะเลของเขาก็จะสวยมากๆเลยนะคะของเขาจะไล่ระดับของสีเลยนะคะก็จะมีสีฟ้าอ่อนแล้วก็เข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนสีฟ้าอ่อนก็จะอยู่ติดกับชายหาดนะคะก็จะตื้นหน่อยนะคะก็ถ้าเป็นสีฟ้าเข้มก็จะลึกลงไปหน่อยนะคะก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างนะคะเราก็จะมาถ่ายท้องทะเลให้ดูก่อนนะคะทะเลสวยน้ำใสมากๆเลยนะคะสามารถเห็นก้อนหินด้านล่างเลยนะคะเขาก็จะมีเรือเล่นมาเรื่อยๆนะคะทุกคนไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะคะหลังจากที่เราถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศด้านบนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงไปด้านล่างกันค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจที่อยากจะมาชมจุดชมวิวหินเรือใบนะคะก็มาได้ที่อุทยานแห่งชาติเกาะซีมิลันนะคะอยู่ที่อำเภอกุละบุรีจังหวัดพังงาค่ะทุกคนตอนนี้นักท่องเที่ยวที่กำลังขึ้นมาก็มีนะคะเรากำลังลงก็มีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางลงไปด้านล่างนะคะทุกคนเราพบกันคลิปต่อไปค่ะ